มาทำหน้าปก YouTube ด้วยแอป Pixel Lab ค่ะมาเปิดเข้ามาแล้วจะเจอหน้านี้นะคะให้เรากดตรงรูปข้างล่างนะคะมันจะโชว์ขึ้นมาว่า Image Size เลือก Image Size ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกขนาดนะคะกดตรงนี้เลือก YouTube Thumbnail ค่ะ1280คูณ720นะคะตกลงไปตรงนี้นะคะเรายังไม่ใช้ตัวอักษรนะคะเราก็สามารถที่จะกดลบไปก่อนได้ค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะจากถังสีข้างล่างนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ไปเลือกรูปภาพมาได้เลยค่ะรูปภาพจะอยู่ในแกลเลอรี่นะคะกดที่บวกนะคะด้านบนจะมีโชว์ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเลือก From Gallery เลยค่ะแล้วเข้าไปเลือกรูปภาพที่ต้องการเราสามารถเข้าไปเลือกรูปภาพที่ต้องการได้นะคะเพื่อเอามาทำปกคลิปนะคะตอนนี้เราจะเลือกรูปภาพนี้เมื่อเลือกแล้วรูปภาพก็เข้ามาแล้วค่ะรูปภาพเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกขนาดได้นะคะในที่นี้ YouTube เราจะเลือกเป็น16:9นะคะกดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้ก็ได้รูปภาพเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถที่จะยืดรูปภาพออกมาให้เต็มเฟรมได้เลยค่ะรูปภาพนี้ก็ที่จะสามารถเลื่อนขยับได้นะคะเห็นไหมคะเลื่อนขยับได้เราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาทำการล็อกรูปภาพกันค่ะด้วยการเลือกข้างบนนะคะแล้วก็จะมีตัวกุญแจออกมาค่ะให้เราเลือกนะคะฟังก์ชันตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปิดหรือว่าเปิดก็ได้นะคะตรงลูกกุญแจค่ะหรือว่าเราจะลบแล้วก็เรียกคืนกลับมาก็ได้ค่ะตอนนี้เราจะเรียกมาแล้วก็ล็อกไว้ก่อนค่ะล็อกรูปภาพไว้ก่อนนะคะเราเพิ่มตัวอักษรได้ค่ะด้วยการเลือกที่ตัว A นะคะแล้วก็จะมีข้อความ text ขึ้นมาค่ะกดตรง text นะคะเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้นะคะเห็นไหมคะจะมี new text ขึ้นมาเราก็เลือกพิมพ์คำที่เราต้องการได้ค่ะจะเป็นหัวข้อชื่อของคลิปหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการพิมพ์นะคะในที่นี้เราจะเลือกพิมพ์เป็นตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นเราจะพิมพ์คำว่า YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะ YouTube นะคะแล้วกดโอเคไปตัวอักษรก็จะเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะย่อขยายแล้วก็เลื่อนไปได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วเรายังสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสีได้นะคะให้ตัวอักษรมีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยการเลือกที่ Color ค่ะถังสีเมื่อเราเลือกสีนะคะก็จะมีสีขึ้นมามากมายให้เราเลือกเลยค่ะทั้งเป็นสีแล้วก็เป็นตัวเกลี่ยนะคะเกลี่ยสีไล่เฉดสีไปนะคะหรือว่าเราจะเลือกรูปแบบของตัวอักษรก็ได้ค่ะเลือกได้เลยค่ะมีเยอะแยะมากมายหรือที่เราเรียกกันว่าฟอนต์นั่นเองค่ะสามารถเลือกได้นะคะสำหรับตัวอักษรนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าจะขยับขยื่นซ้ายขวาให้ขนาดเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นย่อขนาดได้หมดค่ะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็ขยับไปวางตามที่ต้องการนะคะเป็นการเลือกรูปภาพนะคะแล้วก็ใส่ข้อความค่ะเพื่อที่จะไปทำเป็นหน้าปกในช่อง YouTube ของเรานะคะสามารถทำได้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาเซฟกันนะคะเราจะเซฟเป็น Save as Image ค่ะแล้วเขาก็จะมีขนาดให้เราเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกเป็น JPG ค่ะเพราะเราต้องการเซฟให้เป็นรูปภาพนะคะเราก็จะเลือกความคมชัดเป็น High หรือว่าเป็น Medium ก็ได้ค่ะตอนนี้ที่นี้เราจะเลือกเป็น Medium นะคะพอเลือกเสร็จเราก็จะไป Save to Gallery กันค่ะเพื่อที่จะให้รูปภาพที่เราได้ทำขึ้นมานั้นไปเก็บไว้ใน Gallery นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะแชร์ได้เหมือนกันโดยทันทีค่ะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเก็บใน Gallery ก่อนนะคะอย่าลืมว่าต้องเลือกเป็น JPG นะคะเพราะเราต้องการเซฟให้เป็นรูปภาพค่ะแล้วก็เซฟทุกแกลเลอรี่นะคะ
ตอนนี้เราก็ได้รูปภาพที่จะไปทำหน้าปกช่อง YouTube ของเราแล้วค่ะ